สวัสดีค่ะก็คือช่องวันเมอร์วันนี้นะคะจะมาดูเพลงของวง The Lost นะคะนานมากที่จะแบบว่าได้ทำเคยทำไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้คือหนุ่มๆก็คัมแบ็กกลับมาแล้วชื่อเพลงว่าน่าจะ Sorrow Sorrow บางไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะที่ดีนี่คือหมายถึงอะไรแสงเคมีซับไม่ทันแล้วเพราะเป็นทุกทีแง่กันอยู่ดีอ่ะพอเห็นความหมายนะคือแบบแต่เป็นเพลงเศร้าเลยตอนเห็นนี่คือยังแบบกูคนไปปะวะคือมันดีมันดีอ่ะแล้วการถ่ายเอ็มวีมันมีความแบบชอบอ่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรที่เป็นวงดนตรีมันจะเข้าถึงเป็นอะไรที่ทำให้เราชอบได้ง่ายสนุกก็จะไม่รู้ว่าจะกินกันแล้วก็ไม่รู้ชื่อด้วยเพลงโคตรอินเตอร์มันดีอ่ะจริงมันดีจริงตอนถ่ายยังดีขึ้นตอนถ่ายอันนี้ด้วยเลยไหมไม่ได้ดูเหมือนกันเป็นไงได้ไปชื่อนี้ชายฮูดคือตอนนั้นเห็นว่าจะมาถ่ายแล้วก็ไม่ได้หยิบมาสักทีเปิดเลยแต่เดี๋ยวมันจะใช่เดี๋ยวมันจะเต้งนิดนึงอ่ะเพื่อนชายฮูดมันแปลว่าอะไรวะมึงมันมีศัพท์อยู่ที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนนึกไม่ออกไม่น่าถามกูอ่ะจริงๆเดี๋ยวแล้วก็คงจะรู้จักในนี้แหละไปเถอะเนาะเพลงฉันก็คือไม่เคยฟังเพลงคนเลยนอกจากหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ฟังเลยฉันมักจะฟังแต่เพลงเก่าๆเขาอะแบบ Sorry I Love You อะไร The Lane สักอย่างอะอันนั้นฟังแต่ว่าใหม่ๆอะไม่ค่อยได้ฟังอันนี้ฟังชอบตรงที่มีสาวเมื่อกี้เขาก็มีสี่คนนะอาจจะดับผิด
ี่กูต้องตีความ MV อีกคนมีความศิลปินอาร์ติสต์สูงมากมันดีไหมดีจ้ะก็คิดว่าหมายถึงแบบคนที่อยู่แบบไม่ยังไม่ออกCome and save me from this storm. Now I don't even need. Sick of waiting on my dreams. เสียงคือแบบ Don't forget from your childคือแบบนี้คือมันเด็กที่เราไม่มีอะไรตอนเกิดจริงๆสิ่งคนปีกเลยอย่าลืมตัวเองในวัยเด็กเหมือนตอนวัยเด็กอะไม่มีอะไรไงแบบว่าเราก็ไม่ได้เสียจงเสียใจอะไรก็คือเด็กอะจะเล่นจะสนุกจะทำอะไรก็ไอ้นี่เลยเอาจริงๆคือเขาแบบว่าน้ำตาซึมๆเล็กๆอ่ะเพลงนี้ใช่ไหมเออเพลงชายหูดเออคืออันนี้มันอาจจะด้วยความที่มันมีความที่ดูช้าเลยแต่ว่าเพลงแรกที่เราดูตัวดนตรีมันอาจจะมันรับรู้ได้ว่าน่าจะเป็นเพลงแบบเศร้าแต่มันไม่ได้ช้าแบบเป็นสไตล์ที่แบบอย่างเงี้ยเออมันคนละไอ้นี่กันอันที่สองมันบีบมันคิดลบแล้วพอเราดูความหมายด้วยแล้วก็จะรู้สึกแบบโอ้แบบแล้วเสียงอีกเสียงเขาอะคือแบบเสียงเขาดูเหมือนกรีดใจนึกออกไหมแบบเออแบบเออกูเจ็บปวดอยู่แล้ว
เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของวง The Rose นะคะก็เรามาฟังดู2เพลงนี้ก็คือดีมากแนะนำเลยจ้ะไปลองฟังกันดูค่ะวันนี้เรา2คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย